จะทำกินกันระหว่างพักเหนื่อยหลังหาของป่าวัตถุดิบจึงเป็นอะไรง่ายๆที่หาได้ใกล้ตัวอย่างปลาน้ำจืดพืชผักสมุนไพรกลิ่นฉุนตามฤดูกาลพริกป่นเกลือหักเครื่องเทศที่หาไม่ได้จากในป่าและต้องพกติดตัวเข้าไปด้วยคือผลสิมะตากแห้งหรือที่คนภาคกลางเรียกว่าส้มผดผลไม้ลูกเล็กรสเปรี้ยวที่ช่วยดับคาวปลาได้ดีซึ่งวิธีการปรุงไม่ได้กำหนดตายตัวหากมีกระบอกไม้ไผ่ก็จะใช้วิธีการต้มแต่ถ้าไม่มีก็แค่นำเครื่องปรุงทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้ทั่วเนื้อปลานำไปห่อด้วยใบตองและหมกใกล้ๆกองไฟประมาณ30นาทีเพียงเท่านี้ก็จะได้หมกปลาซิมะที่อร่อยครบ3รสเปรี้ยวเค็มเผ็ดเดลีนัยอายุมาอัพพุรานะเดอลางนัยอาโลมองปุ๊ชาวอาขาจังหวัดเชียงรายเล่าว่าสิมะสามารถเอาไปทำอาหารได้หลากหลายจะกินสดแบบผลไม้ก็ได้หรือจะเอาไปตากแห้งแล้วนำมาทำเป็นเครื่องเทศสำหรับหมักปลาให้รสชาติเปรี้ยวสามารถดับคาวได้ดีซึ่งคนอาขาที่นี่รู้จักสิมะกันทุกคนไม่เพียงสรรพคุณทางยาที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและแก้ท้องเสียความเปรี้ยวของซิมะยังช่วยให้สดชื่นซึ่งเป็นที่รู้กันของคนอาขาบนดอยแสนใจจังหวัดเชียงรายว่าหากเข้าสู่ฤดูซิมะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมต้องพกเกลือติดตัวเข้าป่ามาด้วยพอเจอผลซิมะที่สุกได้ที่ก็แค่เด็ดมาจิ้มเกลือกินเป็นของว่างแก้อาการเมาแดดคุณผู้ชมคะถ้าเราจะดูว่าซิมะเนี่ยแก่พอที่จะเก็บกินได้หรือยังนะคะให้ดูที่รอบๆผลค่ะถ้าขึ้นเหมือนขี้เกลือแบบนี้นะคะขาวๆก็ถือว่าเก็บกินได้เพราะว่าจะเป็นช่วงที่เขาเปรี้ยวที่สุดแล้วค่ะเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูว่าเปรี้ยวจริงไหมเปรี้ยวเปรี้ยวมากพอดชมพอดหน้าก็เด้งอะไรเล็กงอตัวยาปุริไหมยาลุงเอจำหมอล้านนะก็เด้งอะไรหังก็รู้เพราะชาวอาขาเล่าว่าซิมะจะขึ้นในป่าที่กำลังฟื้นตัวหรือพื้นที่ที่เคยทำนามาก่อนพอเข้าถึงฤดูซิมะประมาณปลายปีชาวอาขาก็จะรวมตัวกันไปเก็บจะเก็บทั้งผลสดๆหรือเก็บที่แห้งขาต้นก็ได้เพราะแต่ละบ้านจะมีตุนเอาไว้ใช้เป็นทั้งยาและเครื่องเทศตลอดทั้งปีไม่เพียงเป็นเครื่องเทศคู่ครัวซิมะยังมีบทบาทในฐานะพืชมงคลที่คนอาขาใช้ประกอบพิธีกรรมตั้งฉางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวและยังใช้น้ำจากใบเพื่อชำระล้างร่างกายให้กับทารกแรกเกิดทำให้สำหรับคนอาขาซิมะไม่เพียงเป็นเครื่องเทศคู่ครัวมาหลายชั่วอายุคนแต่ยังเป็นสิ่งที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตณัฐธิดาสุขศรีไทย PBS รายงาน